สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการแบร์ไถ 7HD IT และยานยนต์เจอกันแบบนี้นะครับเที่ยง20นะครับพบกับผมหลุยพงษ์สุขครับเบนชนกนันท์ค่ะเราทั้งคู่นะครับมาอัปเดตข่าวสารวงการ IT ที่นี่เลยช่อง 7HD นะครับจันทร์ถึงศุกร์ดูได้แบบนี้ดูไว้ไม่ตกยุคด้วยนะครับข่าว IT ที่หลายๆเรื่องนี่สร้างแรงบันดาลใจให้เราให้คิดไอเดียออกว่าอ้อถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราน่าจะได้ประโยชน์อะไรนั่นเองครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปดูการเลี้ยงหมูแห่งโลกอนาคตค่ะพี่หนุ่ยใช่ค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่ประเทศจีนนี้เองเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมตั้งแต่หมูเพิ่งคลอดลูกไปจนถึงหมูโตเต็มวัยเลยด้วยความที่ว่าเป็นการเลี้ยงหมูแห่งอนาคตเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงในฟาร์มธรรมดานะคะพี่หนุ่ยเขาเลี้ยงในตึกค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะเรื่องนี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการของจีนค่ะฟาร์มหมูแห่งนี้อยู่ในอาคาร26ชั้นค่ะในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่ถูกระบุว่าเป็นฟาร์มหมูแห่งอนาคตค่ะคือมิติใหม่มากเลยเลี้ยงหมูบนตึกสร้างตึกไว้ให้หมูอยู่อ่ะว่าง่ายใช่ค่ะสุดเลยฮะเขาก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีติดตั้งในอาคารดังกล่าวนะคะเพื่อควบคุมการดำเนินงานจากส่วนกลางจนสามารถผลิตหมูได้ 600,000 ตัวต่อปีค่ะกลายเป็นได้มากกว่าเลี้ยงในฟาร์มใช่ค่ะฟาร์มนี่แนวราบไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอยู่กันเป็นคอนโดแบบนี้เลยคอนโดหมูคอนโดหมูค่ะสุดฮะค่ะจินหลินผู้จัดการทั่วไปของบริษัทจงซินไคเหวยโมเดิร์นฟาร์มิ่งจำกัดเขาระบุว่าระบบควบคุมส่วนกลางที่ชั้น1เนี่ยสามารถควบคุมแล้วก็เฝ้าติดตามระบบประปาไฟฟ้าก๊าซมีเทนและการระบายอากาศของชั้น3จนถึงชั้น26ได้ทั้งหมดเลยนี่ชอบชื่อบริษัทเขานะโมเดิร์นฟาร์มิ่งแสดงว่านี่แหละคือการทำฟาร์มแบบอนาคตล่ะใช่ค่ะคือเขาก็จะควบคุมความสะอาดอะไรทุกอย่างได้หมดเลยค่ะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีห้องออกลูกหมูเกิดใหม่เนี่ยก็จะนอนอยู่ในพื้นที่ที่สร้างอากาศอบอุ่นด้วยหลอดไฟค่ะนึกเป็นห่วงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าวงจรหมูเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสดินสัมผัสแดดเลยเนี่ยหมูจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเกิดมาคือโลกใช่ไหมค่ะนี่มันโลกของฉันหรือนี่มันคืออะไรคืออยู่ในอาคารคอนกรีตอะเอาจริงหมูก็อาจจะอารมณ์ไม่ดีนะอาจจะไม่ใช่แฮปปี้พิกอ่ะไม่รู้คุณภาพเนื้อมันเป็นไงนะออกมาเป็นยังไงค่ะพี่แหมเราอยากให้หมูแฮปปี้แต่เราก็อยากกินมันมันดูที่โหดจริงๆโดยอาคารหลังนี้นะคะเขามีลิฟต์ทั้งหมด6ตัวค่ะแล้วก็น้ำหนักบรรทุกเนี่ย10ตันพี่หนุ่ยแล้วก็ลิฟต์แต่ละตัวเนี่ยมีพื้นที่19ตารางเมตรสามารถขนส่งหมูโตเต็มวัยที่มีน้ำหนัก100ถึง125กิโลกรัมจำนวน60ถึง65ตัวได้เลยต่อครั้งนะใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันบริษัทเลี้ยงหมูในอาคารหลังนี้เนี่ยคือมีหมู 3,700 ตัวแล้วก็จะเพิ่มจำนวนเป็น 20,000 ตัวภายในสิ้นปีนี้ค่ะโอ้โหสุดจริงๆนะฮะเอาเป็นว่านี่คือเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอยากจะนำเสนอผ่านช่อง 7HD แบบนี้แหละว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ใช้คำว่ามีเทคโนโลยีก็จะสามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตได้ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับลมฟ้าฝนอย่างเดียวพอมันคุมสภาพแวดล้อมได้หมดเนี่ยด้วยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะ600,000ตัวต่อปีแบบนี้นะครับ